ดเบลไฟล์โดตู้สไตล์ทรงสปอร์ตอีสไตล์โฉบเฉี่ยวขับไปท่องเที่ยวได้ตลอดหากใครมีรถหรือว่ากำลังอยากจะออกก็ตัวว่าของเรามีอะไรอยากจะบอกเอาผ่านเบลไฟล์มีห้องโดยสารขนาดกว้างนับดูรวมมีมากถึง7ที่นั่งจะขับขึ้นเหนือล่องใต้สวัสดีครับจากสำนักแต่งก็ตัวว่านะครับผมตอนนี้ครับผมกระแสของรถไฟฟ้าก็กำลังมาแรงนะครับผมซึ่งตอนนี้ครับก็มีลูกค้านะครับที่ใช้รถไฟฟ้านะครับก็อยากให้เราแต่งให้เหมือนกันนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อตัว BYD นะครับผมของคำนี้นะครับที่จะมาแต่งแล้วก็แก้ปัญหานะครับเกี่ยวเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับที่มันมีปัญหานะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับผมซึ่งลูกค้าให้โจทย์มาว่ารถของเขานะครับมีอาการการขับนะครับมันร่อนนะครับหรือมีการโค้งนะครับเวลาวิ่งเร็วๆนะครับผมทางสำนักแต่งก็จะว่าของเราครับก็มีตัวชุดคลิปนะครับที่ออกแบบมาตรงรุ่นเหมือนแบบตัว BYD เลยนะครับผมที่จะมาทำเพิ่มสมรรถนะนะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรามีติดตั้งอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้นะครับเราก็จะมีการอัปเกรดนะครับตัวด้านหน้านะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเราใส่เป็นตัวค้ำโช๊คนะครับเพื่อมากันโค้งนะครับในช่วงด้านหน้านะครับเพื่อให้รถนะครับเพิ่มสมรรถนะในการเข้าโค้งนะครับหรือวิ่งความเร็วสูงนะครับให้พวงมาลัยนิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับผมเราก็มาใส่ตัวชุดกันโค้งข้างหลังนะครับผมเพื่อเพิ่มรถอาการโยนนะครับเวลาขับขี่ในความเร็วสูงนะครับให้ยกรถมีความนิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งตัวนี้บอกไว้เลยนะครับใครที่ใช้ BYD นะครับก็จะเจอปัญหาประเภทเกี่ยวเรื่องของช่วงล่างครับซึ่งบางคนอาจจะจบที่โช๊คหรือบางคนบอกว่าใส่โช๊คแล้วมันแข็งไปนะครับแล้วก็เสียเงินราคาแพงขึ้นนะครับผมแต่ถ้ามาที่กอตว่านะครับเรามีตัวชุดตัวนี้นะครับที่ผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของการขับขี่นะครับตัวชุดค้ำหน้าแล้วก็ชุดค้ำหลังนะครับตัวนี้นะครับเราการันตีนะครับรับประกัน7วันนะครับถ้าไม่ได้ผลนะครับยินดีคืนเงินครับไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆใครที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องกลัวช่วงล่างนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางนึงครับสำหรับใครที่ใช้ตัว BYD รุ่นนี้นะครับผมแล้วก็รถไฟฟ้านะครับแม้มันจะเงียบนะครับแต่เวลาวิ่งเร็วๆมันก็มีลมเข้าได้นะครับตัวนี้นะครับเราใส่ตัวยางกันเสียงนะครับผมตัวนี้ครับนะครับปึ๊บซึ่งตัวนี้ครับก็จะช่วยเรื่องของการลดเสียงนะครับนะครับเพิ่มความแน่นนะครับของขอบยางนะครับเพื่อไม่ให้เสียงเข้าไปในห้องโดยสารนะครับผมลองดูครับถ้ารถของท่านมาจากเดิมๆนะครับสามารถที่จะเอากระดาษปิดไปแล้วดันออกใช่ไหมนะครับถ้าดันได้ก็สามารถมาเพิ่มตัวยางกันเสียงของเราได้นะครับเพราะตัวนี้มันจะเพิ่มความแน่นของขอบยางด้านในครับให้ด้านนอกมันแน่นขึ้นนะครับผมอัปเกรดช่วงล่างให้ถึกขึ้นและทนทานหรือรถยนต์ใครที่ใช้นานๆแล้วมีอาการโคม่าเดินเชิงกันเลยนะครับที่สำนักแต่งก็โตว่าล่างเช็คดูเรามีอะไรเปลี่ยนให้ใจจะลงแดกย่อยก็ตัวนี้นะครับผมก็จะมีตัวของแต่งเพิ่มเติมกระจุกกระจิกนะครับเกี่ยวเรื่องของตัวฟิล์มกันรอยนะครับกันกระแทกนะครับเวลาเราเปิดประตูไปโดนเสาโดนอะไรนะครับผมตัวนี้จะช่วยลดนะครับอาการบาดเจ็บได้นะครับทำให้ป้องกันรอยที่จะเกิดขูดขีดได้นะครับผมเป็นไม้ฝากด้วยนะครับใครที่มีรถไฟฟ้า BYD ครับอยากจะมาแต่งที่สำนักแต่งก็จะว่าครับหรือมีข้อสงสัยหรือต้องการให้แก้ปัญหาเกี่ยวเรื่องของรถไฟฟ้าตัวไหนนะครับปรึกษาเราได้นะครับผมแพ้หรือเทียบคุยกันให้ครบจะงบจะน้อยหรือทุนจะมากมองแค่ตาไม่มาไม่ดูของแต่งต้องดูที่ตอนจะทาบริการลูกค้าเป็นหนังพระเจ้าถ้าคุณได้มาและคุณจะทราบว่าเราไม่ได้มีแต่ของแต่งแต่เรายังรับกล้องแก่ช่างที่อื่นเป็นไงไม่ดูแต่ช่างของเรากล้องแน่ดูแลตั้งแต่แผลใหญ่ไปจนยันแผลช่องแก่ไปที่ไหนไม่รอดไม่ดูแต่มาสุนเรารอดแน่เสียงดังรบกวนในห้องโดยสารช่วยปลดขมับขณะครับจะเพิ่มกระจกมุมอับหรือแอมเป็นไรใช้ประดับเรารับคำจนหมดจนนามของเรานั้นกลายเป็นที่ประจักษ์เอาผ่านเดือนไฟตอนที่ก็โตว่าเพราะว่าคืองานที่เราถนัดเยี่ยก็ตัวว่ายินดีให้บริการ